ภาคอีสานตอนนี้เจอพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายจังหวัดนะคะที่จังหวัดเลยตอนนั้นเนี่ยทางร้านขายอาหารทะเลแช่แข็งเห็นแล้วว่ามันมีลมพายุพัดเกิดขึ้นพยายามจะดึงประตูม้วนปิดลงมาเพื่อบังลมค่ะแต่ว่าต้านแรงลมไม่ไหวประตูม้วนมันกระเด็นไปโดนกับพี่ชายเจ้าของร้านล่างลอยไปไกล4เมตรดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงหน้าร้านนะคะลมพายุพัดแรงมากสังเกตได้จากต้นไม้ที่อยู่ตรงริมทางอ่ะใบไม้กิ่งไม้สั่นไหวเลยและประตูม้วนที่อยู่ทางซ้ายกระพือแล้วลองดูภาพข้างในนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าของร้านกับพี่ชายแล้วก็คนในร้านพยายามจะไปปิดประตูเพื่อบังลมค่ะกลัวว่าอาหารทะเลแช่แข็งที่มันอยู่ภายในเสียหายปรากฏว่าประตูม้วนมันต้านแรงลมไม่ไหวประตูสะบัดพี่ชายเจ้าของร้านกระเด็นเลยเจ็บคือคุณกฤษดานะคะเป็นพี่ชายเจ้าของร้านแล้วก็ล่องวงจรปิดมุมใกล้ๆกันค่ะเห็นเลยว่าหลังจากที่ประตูมันกระพือแล้วอ่ะกล้องสะบัดเลยแล้วดันเอาข้าวของสินค้าที่วางอยู่ตรงนั้นกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยแล้วกล้องสั่นไปหมดเลยค่ะเพราะว่าลมมันพัดเสยเข้ามาแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านจันตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยร้านปู่นาคืนเป็นร้านขายอาหารทะเลแช่แข็งแล้วก็มีอาหารทะเลสดด้วยพายุฤดูร้อนพัดถล่มประมาณ20นาทีจนกระทั่งประตูม้วนเหล็กบานใหญ่มันต้านแรงลมไม่ไหวนะคะจังหวะที่พี่ชายเจ้าของร้านไปปิดประตูก็เลยถูกประตูเนี่ยสะบัดใส่ตัวกระเด็นไปไกลประมาณ4เมตรส่วนผู้หญิงที่วิ่งออกมานี่คือภรรยาเจ้าของร้านรอดตายบุดหวิดค่ะอุ้ยสภาพหลังจากพายุสงบเนี่ยกลายเป็นว่าเกิดความเสียหายนะคะโดยเฉพาะพวกตู้แช่แข็งแล้วก็สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างมันเปียกละอองน้ำเขาต้องมาเช็คดูก่อนนะคะว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมหรือเศษกระจกที่แตกแล้วมันแตกลงไปบนอาหารข้างล่างอ่ะก็ต้องไปเช็คสินค้าข้างในอีกนะคะว่ามันสามารถเอากลับไปขายได้หรือเปล่าหรือมันไม่ปลอดภัยกับคนซื้อแล้วเจ้าของร้านคุณกฤษณะบอกว่าตอนนั้นลมแรงมากตนเองกับพี่ชายก็เลยรีบไปปิดประตูลงมาแล้วก็ดันประตูเอาไว้ทีนี้จังหวะนั้นภรรยาก็กำลังจะมาช่วยด้วยเพราะว่าแรงลมมันเยอะมากจริงๆสุดท้ายต้านกันเอาไว้ไม่อยู่ค่ะพี่ชายโดนลมพัดร่างกระเด็นไปไกล4เมตรส่วนภรรยากับตัวผมรอดตายบุดวิดส่วนคนเจ็บคุณกฤษดานะคะเป็นพี่ชายบอกว่าตอนที่ลมพัดกระเด็นไปน่ะเจ็บที่ขาส่วนสินค้าก็มีเสียหายเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นพวกตู้แช่และที่ขายไม่ได้แน่ๆก็คือไข่ไก่ค่ะแตกไป40ถาดลองฟังจากคุณกฤษดานะคะที่เป็นคนเจ็บร้านอย่างนี้ยินค่าจะไม่ไหวแล้วครับมันประตูมันมาแรงมากเลยอ่ะมันโก่งแล้วเหมือนกับลูกโป่งเลยอ่ะพี่ครับผมก็เลยหันด้านหลังใส่อย่างนี้พอดีมันมาแค่เดียวอ่ะประตูเหมือนกับหางว่าวอ่ะพี่ปักๆอย่างเงี้ยเหมือนกับหางว่าวก็ตีผมก็เด็นข้างตู้นี่ไปโอ้ยดูสิมันสะบัดทีนี้แกกระเด็นเลยใช่แล้วพยายามจะต้านแรงลมแต่ว่าไม่ไหวจริงๆค่ะคุณผู้ชมยังดีนะคะแค่เจ็บที่ขายังไม่ถึงอันตรายแก่ชีวิตแต่ว่าสินค้าที่เสียหายเขาก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะใครจะมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไข่ไก่เนี่ยขายไม่ได้แล้วมันแตกไปประมาณ 30-40 แผงตู้กระจกแช่แข็งอีกพอมันแตกเปลี่ยนใหม่ก็ไม่รู้ว่าร้านจะรับเปลี่ยนไหมถ้าซื้อใหม่มันก็หลายตู้ราคาแพงอยู่เหมือนกันไหนจะอาหารทะเลที่มันต้องแช่เอาไว้อะค่ะแล้วพอตู้มันเสียปุ๊บอุณหภูมิมันเปลี่ยนไอ้ของที่จะต้องเอาไว้ขายแบบในอุณหภูมิเย็นๆนะคะมันก็ใช้ไม่ได้โอ้โหแล้วนี่เข้าสู่หน้าร้อนเต็มรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ที่เดียวนะระวังไว้ให้ดีพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยพายุฤดูร้อนอาจจะเจอแบบนี้ได้